สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะมาทำไก่ทอดห่อใบเตยค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหมักไก่ก่อนนะคะใช้อกไก่ค่ะ1ชิ้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเราก็จะหมักด้วยซอสหอยนางรมพริกไทยป่นผงขมิ้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผงไก่ค่ะพอใส่เครื่องปรุงครบแล้วก็คนเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเราจะมาห่อกันนะคะหมักทิ้งไว้แล้วเราจะเสร็จแล้วเราจะมาห่อด้วยใบเตยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วนำใบเตยมาพันกับชิ้นไก่ของเราค่ะพันไปพันมาแล้วก็กลัดด้วยไม้กลัดนะคะเพื่อเวลาที่เราจะทอดแล้วมันจะไม่หลุดออกก็ห่อไปจนหมดนะคะจนไก่หมดเสร็จแล้วนำไปทอดค่ะใช้ไฟ170องศานะคะถ้าเป็นกระทะหรือหม้อธรรมดาก็ประมาณไฟกลางนะคะตั้งไฟตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนแล้วก็ทอดไปจนเหลืองดีค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันจะเสิร์ฟได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำไก่ทอดใบเตยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ